สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้เรากลับกันมาอยู่ในส่วนของ OKX อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัว exchange ตัวนี้นะครับเป็น exchange ของ cryptocurrency ที่มาแรงมากๆในตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ผมบอกเลยว่าน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะว่าเจ้า exchange ตัวนี้อยู่ที่อันดับเรียกได้ว่าต้นๆของโลกเลยนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ต่างๆมากมายให้กับพวกทีมฟุตบอลต่างๆนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยผมมีเช็คลิสต์สั้นให้นะครับว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณไหมคุณควรจะดูคลิปนี้ต่อไปไหมนะครับอันดับแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าทุกวันนี้คุณเป็นคนที่เทรดคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับแล้วมีปัญหาว่าแบบสินทรัพย์คู่เงินอื่นๆเนี่ยมันไม่มีอ่ะสมมติเป็นตัวนี้ละกันนะครับในส่วนของตัว GMT เนาะซึ่งบาง exchange เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแต่ผมบอกเลยนะครับว่า exchange ตัวนี้มีครบเรียกได้ว่าอาจจะไม่ครบ 100% แต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ย cover หมดแล้วครอบคลุมหมดแล้วนะครับ wow. ซึ่งเหตุผลที่ผมชอบในส่วนของ OKX เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมทำการเทรดผ่าน TradingView อยู่แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะเล่น Forex อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของ Bitcoin และก็อื่นด้วยนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมใช้ TradingView อยู่แล้วและสิ่งที่มันตอบโจทย์ผมมากเลยก็คือในส่วนของ OKX เนี่ยถ้าคนที่ใช้ TradingView จะรู้นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่มันขึ้นมาตรงนี้ได้อย่างในส่วนของตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามันมี OKX อยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อบัญชี OKX เนี่ยแล้วเข้ามาเทรดผ่าน TradingView ได้เลยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหาบางคนได้ดูกราฟผ่าน TradingView แล้วจะไปเทรดในเข้าในส่วน Exchange อีกมันเสียเวลานะครับเราสามารถเปิดเทรดผ่านในส่วนของ TradingView ได้เลยซึ่งตรงนี้ในเรื่องของการสับจอไปมาก็จะหมดปัญหาไปแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบนะครับอีกอันนึงก็คือเขามีการแจกรางวัลมากมายนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์เนาะถ้ากดที่ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าโหสมัครเข้ามาตอนแรกก็เชื้อเชิญเราเลยโอกาสชนะรางวัลสูงสุดถึงอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งผมเปลี่ยนภาษาไทยให้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับก็จะเห็นว่าชิงรางวัลรวมอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ในแค่2ขั้นตอนนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ทำการสมัครเข้ามาได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่านะครับแต่ภาษาไทยก็แปลค่อนข้างตรงแหละนะครับผมลองเช็คดูแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของ giveaway ตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่งค้นเจอเมื่อวานนะครับคือจะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนมาเนาะตรงนี้นะครับถามว่าจะเข้ามาหน้านี้ยังไงอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าต้องสมัครในส่วนของหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เสร็จก่อนสมัครบัญชีสมัครเปิดบัญชีเสร็จก่อนนะครับเมื่อสมัครเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกับหน้าตาแบบนี้นะผมซึ่งให้เราเนี่ยกดไปข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขียนว่า Learn More Tab แถบสีเหลืองๆตรงนี้นะผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ Learn More เนาะซึ่งมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้นะครับทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นว่ามันมีคำว่าให้ Go to Google นะครับผมนี่สามารถกดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการคลิกตรงนี้1ครั้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวาร์ปมาหน้าเดิมแต่ตรงนี้จะเห็นว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะผมซึ่งไม่มีอะไรให้เรากรอกแต่ว่าถ้าเราทำการกดไปที่ Google ก่อนมันจะมีหน้าแบบนี้เข้ามานะผมซึ่งเราสามารถที่จะทำการกรอกชื่ออีเมลแล้วก็ Twitter username ได้เลยนะผมแล้วก็ทำการลุ้นรับรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ในส่วนของ BTC นั่นเองนะครับจริงๆมันมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่ผมค่อนข้างชอบนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะดีหน่อยก็คือส่งตรงนี้นะผมแล้วกดเข้าไปตรงคำว่าค้นพบนะครับแล้วก็ไปที่โอกาสต่างๆนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีการจัดอันดับไว้โดยจัดอันดับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะเห็นว่าในส่งยอดนิยมเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะโชว์ให้เลยนะครับว่าตอนนี้อะไรยอดนิยมอยู่นะครับเป็นดิสเรียมไหมบิตคอยน์ไหมเป็นลูน่าไหมหรือว่าตัวที่ขึ้นเทรนตอนนี้ตรงไหนมาแรงๆนะครับอย่างเช่น CIL USDT ตรงนี้ก็มาแรงๆโทเค็นใหม่มีอะไรบ้างตรงนี้ก็โชว์ให้หมดเลยนะครับอันดับการหมุนเวียนมูลค่าตามราคาตลาดตรงนี้ก็โชว์ว่าเฮ้ย market cap เนี่ยในส่วนของสินทรัพย์ตัวไหนมี market cap ที่สูงอะไรแบบนี้การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างตรงนี้นะครับก็อยู่ที่วันเดียวบวกตั้ง 15% เลยอะไรแบบนี้ก็มีการโชว์ให้หมดเลยเราสามารถเข้ามาเช็คเด็ดได้ง่ายๆนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในส่วนของคำว่าตลาดตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้อาจจะว่าคล้ายๆกันเมื่อกี้นะผมว่าตอนนี้อะไรมันอยู่อันดับ1บ้างนะครับก็จะเหมือนกับเช็คในส่วนของ Coin Market Cap เลยปกติทั่วไปนะครับและอีกอันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแบบคนที่ว่าต้องใช้คำนี้นะฮะอาจจะยังเทรดไม่เก่งแต่ว่าอยากทำกำไรได้เยอะตรงนี้ก็เขามีแผนผังผู้แนะนำให้ถ้าผมเปลี่ยนภาษาอังกฤษเนาะมันจะเขียนว่า Leaderboard หรือว่า Master Trader นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาตรงนี้คำว่า Discover หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือค้นพบค้นหาอะไรเนี่ยแหละนะครับแล้วก็กดคำว่า Leaderboard ได้เลยแต่ผมเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเนาะเราคนไทยก็ใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดลงมาคำว่าในส่วนของค้นพบกดแผงผังผู้นำก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมา copy trade เขาได้
นะครับย้ำนะครับว่าอาจจะไม่ได้ copy 100% นะแต่ว่าเราสามารถที่จะมาดูว่าตอนนี้เขาเข้าเทรดอะไรได้บ้างแล้วก็แค่ทำการเข้าตามจะเห็นว่ามีการโชว์กำไรว่าได้กำไรบวกที่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 20,000% 1,000% พวกนี้ 180% ก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะสมมติตรงนี้เนาะผมกดเข้าไปนะครับแล้วกดทำการจองซื้อตรงนี้จะเห็นว่าเขามีผู้ติดตามอยู่ทั้งหมด 25,000 คนนะครับแล้วก็ทำการเทรดมาทั้งหมดอยู่ที่115วันนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านี้เขากำไรอยู่แค่ 3,000% แต่ว่าช่วงในส่วนของแค่9วันนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ9วันเนาะได้กำไรเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณตั้ง 10,000% ซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ 4% ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เราสามารถกดคำว่าจองซื้อได้นะครับก็จะทำการจองซื้อเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการการเทรดแบบเรียลไทม์เนาะแต่ว่านี้ยังไม่ได้ copy 100% นะแต่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนมาเฉยๆนะครับส่วนของพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ก็มีการโชว์ให้ดูนะครับว่าพอร์ตเขาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะส่วนอันสุดท้ายที่ผมทิ้งทวนไว้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือในส่วนของโรบอทเทรดนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบโรบอทเทรดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ถึงว่าเอ้ยในส่วนของ Forex ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไม่ได้มีโรบอทไหนที่อยู่ได้เกินนะแต่ว่านั้นนอกประเด็นเนาะโดยส่วนตัวตรงนี้ผมคิดว่าโรบอทตัวนี้ที่น่าสนใจคือผมไม่ค่อยเห็นในส่วนของ exchange อื่นๆว่ามีไหมหรืออาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มาปุ๊บแล้วเจอเลยว่ามันมีโรบอทเทรดซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเข้ามาตั้งค่าโรบอทเทรดได้เลยนะผมซึ่งวิธีการใช้นั้นต่างนานาจริงๆเนี่ยก็มีหลายท่านที่สอนไว้แล้วใน YouTube นะผมแต่ว่าสมมติว่าเฮ้ยอยากให้ผมมาทำคลิปสอนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมจะมาทำคลิปสอนให้ในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ OKX นะครับมันมี Academy ให้ด้วยนะผมซึ่งเราสามารถมาเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยข้อมูลต่างๆนานาแนวคิดการเทรดการวิเคราะห์สาขาพวกนี้มันมีอะไรบ้างเราจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้เพิ่มเติมบ้างก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลย wow. นะครับอ่ะคลิปนี้ผมประมาณนี้แล้วกันเนาะมาบอกข้อดีข้อแตกต่างในส่วนของ Exchange OKX กับ Exchange อื่นๆที่ตัวนี้เขามีค่อนข้างแตกต่างที่ผมชอบเลยก็คือตัวนี้ครับมีการแจกรางวัลค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ย้ำนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเนาะสามารถกดสมัครใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ